ื่อวีดิทัศน์สาธิตการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรป่าชายเลนตอนชาหัวร้อยรูป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์นานาประการทั้งทางตรงและทางอ้อมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนชายฝั่งได้นำพืชพันธุ์จากป่าชายเลนมาใช้ในการประกอบอาหารเป็นยารักษาโรคเป็นยาบำรุงดูแลสุขภาพทั้งนี้จึงขอยกตัวอย่างพืชสมุนไพรป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่งที่ผู้คนในชุมชนชายฝั่งนิยมนำมาใช้ทำยาสมุนไพรหัวร้อยรูหัวร้อยรูเป็นพืชอิงอาศัยโดยยึดเกาะกับต้นไม้พบมากในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความชื้นสูงโคนลำต้นขยายเป็นหัวขนาดใหญ่ผิวด้านนอกหยักเป็นลอนคลื่นสีน้ำตาลอมเทาเลื่อมเป็นมันเนื้ออวบน้ำหนาภายในเป็นโพรงมีช่องทะลุถึงกันเป็นที่อยู่ของมดและสัตว์ชนิดอื่นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากแผ่นใบหนารูปรีถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับโคนใยแหลมถึงสอบเป็นรูปลิ่มขอบใบเรียบปลายใบมนกลมเส้นใบแบบร่างแห่ขนนกเส้นกลางใบขนาดใหญ่ยกตัวผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านสีเขียวอ่อนถึงเขียวคล้ำเนื้อใบอวบน้ำมีก้านใบและหูใบดอกเป็นดอกเดี่ยวแต่มักออกรวมกันเป็นกระจุก 2-5 ดอกตามง่ามใบหรือรอบข้อดอกมีขนาดเล็กคล้ายดอกเข็มมีสีขาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูการออกดอกผลเป็นแบบผลมีเนื้อคล้ายผลเมล็ดแข็งรูปทรงรีถึงไข่กลับสีเขียวเมื่อเป็นผลอ่อนแต่ถ้าผลแก่เป็นสีส้มถึงแดงเมล็ดแข็งมี2เมล็ดผลแก่ในช่วงเดือนพฤษภาคมสรรพคุณต่างๆของหัวร้อยรูบำรุงหัวใจขับชีพจรขับพยาธิแก้พิษในข้อกระดูกแก้พิษกระดงแก้ข้อเข่าข้อเท้าบวมรักษาโรคปอดรักษามะเร็งโรคกระดูกมีอาการเจ็บปวดกระดูกเปราะผิวหนังเป็นจ้ำผื่นดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษอักเสบช้ำบวมแก้พิษไข้ไข้การกระดงผื่นคันน้ำเหลืองเสียจากการวิจัยพบว่าในหัวร้อยรูมีสารออกฤทธิ์สติกมาสเตอรีนสารรีซอซีนและสารโฟไฮดรอกซีเบนโซอิกแอซิดเมทิลเอสเตอร์วิธีการทำชาหัวร้อยรูนำหัวร้อยรูมาแช่น้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อไล่มดและสัตว์ชนิดอื่นๆออกจากหัวร้อยรูล้างทำความสะอาดผิวด้านนอกแล้วนำหัวร้อยรูออกมาผ่าเป็นชิ้นๆขูดเปลือกออกล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆและล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนำหัวร้อยรูที่หั่นแล้วมาตากแดดประมาณ 2-3 วันตากจนแห้งดีแล้วเราก็จะได้ชาหัวร้อยรูพร้อมนำมาดื่มการเก็บรักษาชาหัวร้อยรูควรเก็บไว้ในที่แห้งปราศจากความชื้นจะเก็บได้ประมาณ1ปีวิธีการชงชาหัวร้อยรูนำชาหัวร้อยรูที่เราตากจนแห้งแล้วมาใส่ในผ้าขาวบางมัดจุกให้แน่นตั้งน้ำต้มให้เดือดพอน้ำเดือดก็ให้ใส่ห่อชาหัวร้อยรูลงไปในน้ำเดือดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็สามารถนำมาดื่มได้ตลอดเวลาเมื่อกระหายและเพื่อความสะดวกในการใช้ชงดื่มเราอาจจะพัฒนาต่อยอดเป็นลักษณะบรรจุในซองเหมือนกับชาทั่วไปตามท้องตลาดก็ได้นอกจากใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องของความเชื่อด้วยเชื่อว่าหัวร้อยรูเป็นว่านทางเสน่ห์เมตตามหานิยมมักนำมาใช้ร่วมกับกาฝากชนิดต่างๆเพื่อนำมาใช้ทำเป็นวัตถุมงคล